นครนายกมอบรางวัลโครงการมหากรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี2563และโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุขที่บ้านวังต้นตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายบัญชาชาวรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหากรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี2563และโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุขพร้อมมอบรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโล่รางวัลสิงห์ทองกระทรวงมหาดไทยจำนวน4รางวัลใบประกาศเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2563จำนวน7รางวัลใบประกาศสนียบัตรการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อปตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนครนายกจำนวน3รางวัลใบประกาศเกียรติบัตรการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นจำนวน3รางวัลใบประกาศเกียรติบัตรการคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2563จำนวน3รางวัลมอบโล่เกียรติยศแก่ข้าราชการที่ตั้งใจปฏิบัติข้าราชการจนครบเกษียณอายุราชการจำนวน2รายโดยมีนายเศรษฐชัยยุทธเศษสิริพัฒนาการจังหวัดนครนายกพร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุขและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทจากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมและพบปะผู้นำองค์กรต่างๆภายในงานได้มีการแสดงการเดินแบบชุดผ้าไทยโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปผ้าไทยและผ้าพื้นบ้านกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมกิจกรรมหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีบ้านวังต้นและการแสดงนิทรรศการผ้าไทยโดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน